พงศาวดารเรื่องไทยรพมา่าพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพภาคที่3การสงครามเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีสงครามครั้งที่8ข่าวพม่าตีเมืองถลางปีมะเสงพุทธศักราช2352 มีความปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าเมื่อในรัชกาลที่หนึ่งพมา่าได้ให้มาขอเป็นไมตรีกับไทยหลายครั้งเมื่อแรกพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกสเสด็จปราบดาพิเศษได้สองปีพระเจ้าปดุงก็ให้มาขอเป็นไมตรีในปีมโรงพุทธศักราช2327ที่จริงเวลานั้นไทยยังแค้นพมา่ามากแต่เพื่อจะไม่ให้เสียราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดให้ข้าหลวงออกไปพบกับข้าหลวงพมา่าที่ตำบลอังเงียวเริมลำน้ำปีล็อกใกล้ด่านพระเจดีสามองค์ทั้งสองฝ่ายได้เจรจากันแต่ไม่ได้ตกลงทำทางไมตรีพอรุ่งขึ้นถึงปีมะเส็งพุทธศักราช2,328พระเจ้าประดุงก็ยกกองทัพใหญ่เข้ามาตีเมืองไทยไทยจึงจับได้ว่า ที่พม่ามาขอเป็นไมตรีครั้งนั้นเป็นการล่อลวงจะให้ตายใจหาได้เป็นความประสงค์โดยสุจริตไม่เหตุเพราะพระเจ้าประดุงจะยกกองทัพไปตีเมืองยะไข่ในปีนั้นเกรงไทยจะยกกองทัพไปตีเมืองพม่าข้างหลังจึงแกล้งให้เข้ามาขอเป็นไมตรีหน่วงเหนียวไว้ทางข้างนี้ตั้งแต่นั้นก็ไม่ไว้ใจพม่าอีก ต่อมาขั้นถึงปีฉลูพุทธศักราช2336พระเจ้าบดุงให้เจ้าเมืองเมตมะมีหนังสือเข้ามาถึงพระยาการจนบุรีชวนไทยเป็นไมตรีอีกจึงโปรดให้พระยาการจนบุรีตอบไปว่าพม่าได้มาขอเป็นไมตรีครั้งหนึ่งแล้วก็จับได้ว่าเป็นอุบายหาได้ประสงค์จะเป็นไมตรีโดยสุจริตไม่ถ้าพม่าประสงค์จะเป็นไมตรีจริง ให้ทำอย่างไรให้ไทยไว้ใจได้แน่นอนก่อนจึงจะพูดด้วยต่อไปการก็เป็นอันสงบกันมาไม่ช้าพม่าก,ก็ยกมาตีเมืองเชียงใหม่ให้เห็นได้ว่าพม่าพูดเป็นอุบายอีกต่อมาถึงปีจอพุทธศักราช2,345เศนาบดีเมืองพมา่าให้ทูตถือหนังสือมาถึงพระยาการจนบุรีว่าจะขอเป็นไมตรีกับไทยท่งขัดเคืองว่า พมา่าไม่ได้ขอเป็นไมตรีโดยสุจริตให้มาขอเป็นไมตรีทีไรต่อมาไม่ช้าก็ยกกองทัพมารบกวนจะให้เชื่อฟังอย่างไรได้จึงโปรดให้มีตราสั่งพระยากการจนบุรีให้ขับไล่ทูตพมา่าไปเสียต่อมาถึงปลายรัชากาลที่หนึ่งเมื่อปีมรงพุทิศักราช2,351พระเจ้าประดุงให้ถูตานุทูตมีพระยาอินทจักเป็นหัวหน้า เข้ามาขอเป็นไมตรีอีกครั้งหนึ่งมีเนื้อความปรากฏในจดหมายเหตุกล่าวว่าเวลานั้นเสนาบ,บดีมีความมิตกอยู่ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระชราทุกพลภาพอยู่แล้วจึงปรึกษากันว่าควรจะรับเป็นไมตรีกับพมา่าแต่จะได้ทำทางไมตรีกันอย่างไรหาปรากฏไม่ไปปรากฏในพงศวดานพม่าว่ามีถูตานุทูตไทย ออกไปถึงเมืองพม่าได้เข้าเฝ้าพระเจ้าประดุงเมื่อเดือนสแรมเจ็ดค่ำแต่พม่าไปลงสักราชเป็นปีขานพุทธศักราช2,349เร็วไปสองปีในเชิงอัดกล่าวว่าเรื่องนี้มีในจดหมายเสนาบดีไทยแจ้งความแก่เฮนรี่เบอร์นี่ทูตอังกฤษที่เข้ามาเมื่อรัชากาลที่สเรื่องจะปรากฏต่อไปข้างหน้า ข้าเพเจ้าสันนิษฐานว่าครั้งหลังนี้ทํำนองพมา่าจะได้ทำอย่างไรให้พอพระราชาหรือไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเช่นแต่งราชทูตที่มีบรรดาศักดิ์เชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการมาถึงกรุงเทพตามยี่ยงอย่างโบราณราชประเพณีจึงได้โปรดให้มีราชทูตไทยไปตอบแทนถึงเมืองพมา่าให้ต้องตามโบราณราชประเพณีบ้าง แต่การที่จะเป็นไมตรีก็หาตกลงกันไม่จะเป็นเพราะเหตุใดไม่มีหลักฐานที่จะทราบได้ข้าพเจ้าสันนิฐานว่าเห็นจะเป็นเพราะฝ่ายไทยจะให้พม่าส่งไทยที่พมา่ากวาดต้อนไปกลับคืนมาให้หรือมิฉะนั้นจะให้พม่าคืนเมืองตะนาวศรีและมริดก่อนจึงจะยอมเป็นไมตรีข้างพม่าไม่ยอมคืนจึงไม่ได้ทำทางไมตรีกัน ในปีมโรงค์พุทธศักราชส3 5 1นนั่นเองพระเจ้าประดุงก็ให้เก่งกองทัพจะยกมาตีเมืองไทยอีกเห็นจะเป็นด้วยทูตพระม่ากลับไปทูลว่าในเมืองไทยแม่ทัพในกองที่เข้มแข็งทัพศึกเช่นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหน,า,นาเป็นต้นหมดตัวแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ส่งพระชลาทุกพลภาพจะเสด็จพระราชสงครามไม่ได้ดังแต่ก่อนแล้ว พระเจ้าประดุงเห็นเป็นโอกาสจึงคิดจะมาตีเมืองไทยให้เป็นกีติยศลบล้างความอายที่มาแพ้ไทยไปหลายครั้งแต่ก่อนมาความปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าถึงปลายปีมโรงพุทธศักราช2351พระเจ้าประดุงให้อติงวุ่นเป็นแม่ทัพใหญ่ลงมาเกณฑ์คนตามหัวเมืองพมา่าและเมืองมอนข้างใต้ตลอดลงมาจนเมืองทวาย เป็นจำนวนผลสี่หมื่นให้ตั้งประชุมทัพที่เมืองมอตมะแต่ความคิดพม่าในครั้งนั้นจะยกมาทางไหนหาปรากฏไม่ปรากฏแต่ว่าเมื่ออเติงบุญลงมาตั้งรวบรวมกองทัพครั้งนั้นจัดการไม่ดีผู้คนที่ต้องเกณฑ์หลบหนีคราวละ400ร้อยบ้าง500รยบ้างหมู่ต้องเที่ยวไล่จับผู้คนที่หลบหนีการประชุมทัพก็ไม่พักพร้อมได้ทันตามกำหนด อตงหว่นเกรงความผิดจึงวิงวอนเสนาบดีพม่าให้ช่วยกลับทูลเบี่ยงบายแก่พระเจ้าประดุงเสนาบดีพากันกลับทูลว่าเมื่อแต่ก่อนมาไม่ช้านักได้โปรดให้ราชทูตไปเจริญทางพระราชมิตรีกับพระเจ้ากรุงศรีอยุธยายังไม่มีเหตุอริอันใดเกิดขึ้นจะยกกองทัพเข้าไปรบพุ่งไทยในเวลานี้จะเกิดข้อคราหาให้เสื่อมเสียพระกิติยศ ขอให้ทรงพระราชวินิจฉัยก่อนพระเจ้าปดุงก็เห็นชอบด้วยจึงรับสั่งให้มีตราบอกเลิกกองทัพไม่ให้ยกมาทำนองในเวลาเมื่อกองทัพยังไม่ปล่อยคนไปหมดพมา่าได้ข่าวว่าในเมืองไทยเปลี่ยนรัชการใหม่อเตงบุญจึงมีใบบอกย้อนขึ้นไปว่ากองทัพได้เตรียมแล้วทุนรองก็ได้ลงไปเป็นอันมากถ้าไม่โปรดให้เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา จะขอมาตีหัวเมืองไทยที่ต่อแดนพม่าข้างใต้เก็บกวาดเอาผู้คนและทรัพย์สมบัติให้คุ้มทุนที่ได้ลงไปพระเจ้าประดุงจึงอนุญาตให้อเติงหุ่นยกมาตีหัวเมืองไทยข้างปักใต้ฝ่ายทะเลตะวันตกด้วยเหตุนี้ถึงเดือน11ปีมาเสงพุทธศักราช2,352อเติงหุ่นจึงให้แยกข้องเป็นนายทัพถือพลสี่พันยกมาทางเรือ ให้มาตีหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกกองหนึ่งให้ดูเรียงสารกยอเป็นนายทัพถือพลสามพันยกมาทางบกมาตีหัวเมืองปักใต้อีกทางหนึ่งขณะนั้นทางเมืองไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสเสด็จสวรรคตเมื่อเดือน9แรม13บสามค่ำปีมะเส็งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าน,นภาลายัยเสด็จผ่านพิภพได้สองเดือน พมาก็ยกกองทัพมาครั้นใบบอกข่าวศึกเข้ามาถึงกรุงเทพจึงโปรดให้พระยาทศโยธาพระยาราชประสิทธิ์เป็นข้าหลวงรีบลงไปเกณฑ์กองทัพเมืองชาย,ยาแล้วให้ยกข้ามแหลมมาอยู่ไปทางปากพนมไปช่วยรักษาเมืองถลางก่อนแล้วเกณฑ์กองทัพกรุงเทพให้พระยาท้ายน้ําเป็นทัพหน้าเจ้าพระยายมราชน้อย ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนเจ้าพระยาอภัยภูธรเป็นแม่ทัพลงเรือไปขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชเกฑ์กองทัพเมืองนครและเมืองขึ้นไปช่วยเมืองถลางอีกทัพหนึ่งแล้วให้เก่งกองทัพวังหน้าให้พระยาจ่าแสงยากรบัวเป็นแม่ทัพถือพลห้าพันยกเดินบกลงไปช่วยเมืองปักใต้ทัพหนึ่งให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี กับเจ้าพระยาพลเทพลงไปรวบรวมพลจัดเป็นกองทัพที่เมืองเพชรบุรีอีกทัพหนึ่งคอยต่อสู้พมา่าเพื่อจะยกมาทางด่านสิงขรแล้วให้เกณฑ์คนเข้ากองทัพหลวงให้สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรเป็นจอมพลทัพนี้เข้าใจว่าเดิมเตรียมสำหรับต่อสู้พมา่าที่จะยกเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์ก่อนครั้นสืบได้ความแน่ว่า พมา่าไม่ได้จะเตรียมจะยกมาทางอื่นนอกจากลงไปตีหัวเมืองปักใต้ฝ่ายตะวันตกจึงโปรดให้กรมพระราชวังบวรสเสด็จยกกองทัพหลวงลงไปทรงบัญชาการสงครามข้างฝ่ายใต้รวมจำนวนพลที่ยกไปจากกรุงเทพทุกทัพเป็นคนสองหมื่นกรมพระราชวังบวรสเสด็จยกออกจากกรุงเทพเมื่อนวันอังคารเดือนอ้ายขึ้นสิบสามค่ำเวลานั้นมรสุมลงเสียแล้ว เสด็จโดยทางชลมากได้เพียงเมืองเพชรบุรีแล้วจึงเสด็จขึ้นบกยกตามกองทัพพระยาจากแสนยากรลงไปเมืองชุมพรในเชิงอาจกล่าวว่านานรินทิี่เบตอินหรือนรินอินแต่งโครงนิราที่นับถือกันนักเมื่อไปตามเสด็จคราวนี้ฝ่ายกองทัพพม่าที่ยกไปตีหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกตีได้เมืองตะกัวป่าเมื่อวันอังคารเดือน11ขึอน9ก้าค่ำ แล้วยกไปตีเมืองตะกัวทุ่งได้อีกเมืองหนึ่งด้วยสองเมืองนั้นผู้คนพลเมืองน้อยพอกองทัพพมา่าไปถึงผู้คนก็พากันอพยพหลบหนีเข้าป่าไม่มีผู้ใดต่อสู้พมา่าได้เมืองตะกัวป่าตะกัวทุ่งแล้วจึงยกข้ามไปเกาะถลางขึ้นตั้งค่ายใหญ่อยู่ที่ปากพระฝ่ายพญยายถลางตั้งแต่รู้ข่าวศึกพมา่าก็ให้บอกเข้ามากรุงเทพ แล้วเกณฑ์กรมการและไพรพลเข้าประจำรักษาเมืองคอยต่อสู้ค่าศึกพมายกขึ้นไปตั้งค่ายล้อมเมืองถลางไว้25ค่ายให้เข้าปล้นเมืองหลายครั้งพวกเมืองถลางต่อสู้แข็งแรงพรม่าตั้งล้อมเมืองอยู่จนแรมเดือน12ไม่ได้เมืองจึงคิดอุบายเลือกทัพกลับลงเรือออกจากเกาะถลางไปทำเหมือนหนึ่งว่าจะกลับไปบ้านเมือง ฝ่ายพระยาถลางกับกรมการเข้าใจว่าพม่าเลิกทับกลับไปหมดแล้วเวลานั้นคนในเมืองถลางถูกพม่าล้อมไว้ได้ความอดอยากพระยาถลางจึงปล่อยไพรพ่พลไปหาสเสบียงอาหารตามภูมิลำเนาฝ่ายพม่าเห็นจะไปซุ่มกองทัพอยู่ที่เกาะยาวอยู่ข้างใต้ไม่ห่างกับเกาะถลางนักพอถึงเดือนอ้ายก็ยกกองทัพหวนกลับมาที่เกาะถลางอีกครั้งหนึ่ง ขึ้นที่ท่ายามู่แขวงเมืองภูเก็ตบ้างขึ้นที่ท่าเรือและปากพระบ้างพระยาถลางรู้ว่าพม่ากลับมาอีกก็ตกใจให้เรียกไพร่พลกลับเข้ารักษาเมืองไม่ได้พักพร้อมเหมือนคราวก่อนแต่ที่เมืองภูเก็ตผู้รักษาเมืองตั้งมั่นอยู่ในค่ายพม่าจึงเข้าล้อมไว้ทั้งค่ายที่เมืองภูเก็ตและที่เมืองถลาง ฝ่ายพระยาทศโยธาพระยาราชประสิทธิ์ลงไปเกณฑ์คนเมืองชายาได้และยกข้ามแหลมมาลายูไปทางปากพนมเดินไปถึงปากน้ำพังงาไปติดขัดด้วยไม่มีเรือจะบรรทุกกองทัพข้ามไปเกาะถลางต้องตั้งพักเที่ยวหาเรืออยู่เพียงนั้นกองทัพเจ้าพระยายมราชไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชแล้วสมทบกับกองทัพเจ้าพระยานาครพัฒยกข้ามแหลมมาลายู ไปถึงเมืองตรังอันเป็นท่าเรือของเมืองนครข้างฝ่ายทะเลตะวันตกก็ไปติดขัดด้วยเรือไม่พอจะบรรทุกกองทัพไปอย่างเดียวกันจ้าพระยายมราชจึงให้รวบรวมเรือของรัศดรตามแต่จะหาได้บรรทุกผลกองหนึ่งให้พระยายไทยน้ำรีบยกไปช่วยเมืองทลางก่อนพระยายไทยน้ำยกไปถึงเกาะชนักพบเรือกองทัพพม่า พวกที่ตั้งอยู่เมืองภูเกต็ตทำนองจะมาเที่ยวลาดหาสเสบียงอาหารได้รบกับพมา่าที่ในทะเลเรือพมา่าไม่มีปืนใหญ่ด้วยเอาขึ้นตั้งที่ค่ายล้อมเมืองภูเก็ตเสียหมดสู้กองทัพไทยไม่ได้ก็ถอยหนีไปแต่ขณะเมื่อรบกันอยู่นั้นละอองไฟปลิวไปตกในถังดินปืนในเรือพระยาท้ายน้ําดินปืนระเบิดถูกพระยาท้ายน้ํากับคนที่ไปในเรือลํานั้น ตายเกือบหมดทั้งลำเรือก็แตกจมลงในทะเลหลวงสุนทรกับหลวงกำแหงที่คุมเรือไปขับพระยาท้ายน้ําเห็นว่าแม่ทัพถึงอนิจกรรมเสียแล้วเหลือกําลังที่จะยกไปรบพุ่งพมา่าถึงเมืองถลางก็ให้เรือแล่นเข้าอ่าวไปทางตะวันออกไปรวบรวมกันอยู่ที่ปากน้ำลาวแขวงเมืองกระบี่ฝ่ายกองทัพพมา่าที่ดูเรียงสารกยอ คุมมาตีหัวเมืองปักใต้นั้นยกมาทีหลังตีได้เมืองมะลิวันเมืองระนองและเมืองกระบี่แล้วก็ยกข้ามแหลมมาลายูมาตีได้เมืองชุมพรอีกทางหนึ่งยังไม่ทันจะตีต่อไปที่อื่นกองทัพไทยก็ยกลงไปถึงกรมพระราชวังบวรมีรับสั่งให้กองทัพพระยาจ่าแสนยากรยกเข้าตีพมาร,รบกันอยู่วันเดียวพมา่าก็แตกพ่ายพากนันหนีกลับไป ที่หนีไม่ทันถูกกองทัพไทยฆ่าฟันและจับเป็นได้ก็มากกองทัพกรมพระราชวังบวรปราบปรามข่าศึกลงไปจนถึงเมืองตะกัวป่าขรนพรมา่าแตกหนีไปหมดแล้วก็ตั้งกองทัพหลวงรอฟังข่าวทางเมืองถลางอยู่ที่เมืองชุมพรฝ่ายแย่ข้องไหนทัพพม่ารู้ว่ากองทัพไทยยกไปช่วยเมืองถลางเห็นว่ารอช้าไปจะเสียที จึงแบ่งกำลังที่ตั้งล้อมเมืองถลางมาเพิ่มเติมตีเมืองภูเก็ตคั้นได้เมืองภูเก็ตแล้วก็รวบรวมกองทัพพมา่าไประดมตีเมืองถลางพระยาถลางกับกรมการต่อสู้เป็นสามารถแต่กำลังที่รักษาเมืองน้อยกว่าคราวก่อนเพราะเรียกคนไม่ทันดังกล่าวมาแล้วต่อสู้รักษาเมืองมาได้27วันสิ้นเสบียงอาหารก็เสียเมืองถลางแก่พมา่าเมื่อเดือนยี่ ขึ้นก้าค่ำพมา่าให้ทิวจับผู้คนพลเมืองทั้งชายหญิงและเก็บริบทรัพย์สมบัติทั้งปวงเอาไปรวบรวมไว้ที่ค่ายแล้วให้เผาเมืองเสียขณะนั้นพอกองทัพพระยาทศโยธาพระยาราชประสิทธิ์ที่ยกไปจากปากน้ำพังงาและกองทัพเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งจาระยานาครน,น้อยแต่ยังเป็นพระบริรักษ์ภูเบศผู้ช่วยราชการเมือง คุมไปจากเมืองตรังและกองทัพแขกมาลายูยกไปช่วยจากเมืองไซบุรีใกล้จะถึงเกาะทั้งสามทัพชรอยพมา่าจะได้ข่าวอยู่แล้วคั้นคืนวันหนึ่งเกิดลงกล้าพมา่าอยู่ที่เมืองทลางได้ยินเสียงเครื่องกระทบฝั่งสำคัญว่าเสียงปืนกองทัพไทยนายทัพพม่า,มาก็ตกใจรีบสั่งให้อพยพผู้คนขนทรัพย์สิ่งของลงเรือหนีไปโดยด่วน พมา่ายังไปไม่หมดกองทัพไทยก็ไปถึงเขาล้อมไล่ข้าวฟันและจับพมา่าที่ยังเหลืออยู่ได้ผู้คนและทรัพย์สินของคืนมาเป็นอันมากต่อมาอีกสี่ห้าวันพมา่ากองลำเลียงสเสบียงอาหารคุมเรือสเสบียงมาส่งกันไม่รู้ว่ากองทัพพมา่าหนีไปแล้วมาถึงเข้าไทยก็จับได้ทั้งเรือและผู้คนสเสบียงอาหารเมื่อมีชัยชนะพมา่าคราวนั้นแล้ว กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ทรงพระราชดำริว่าเมืองถลางพม่าก,ก็เผาเสร็แล้วจะกลับตั้งขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นที่ไว้ใจได้ด้วยกำลังที่จะรักษาบ้านเมืองอ่อนลงกว่าแต่ก่อนถ้ากองทัพพมา่ายกจู่มาอีกก็จะรักษาไว้ไม่ได้หัวเมืองจะไปช่วยก็ไม่ทันเพราะเมืองถลางเป็นเกาะจึงโปรดให้รวบรวมผู้คนพลเมืองถลางที่หลบหนีอยู่ รับข้ามมาตั้งภูมิลำเนาที่ตำบลลำน้ำพังงาแขวงเมืองตะกัวทุ่งจากการปกครองที่นั้นยกขึ้นเป็นเมืองส่วนเกาะถลางนั้นให้เมืองนครศรีธรรมราชดูแลรักษาต่อมาจนถึงรัชกาลที่สจึงกลับตั้งเมืองถลางขึ้นอย่างเดิมส่วนเมืองที่มาตั้งขึ้นชั่วคราวยังมีผู้คนคงอยู่เป็นภูมิลำเนาจึงโปรดให้ตั้งเมืองพังงาขึ้นอีกเมืองหนึ่ง คราวขัดตาทัพพม่าปีมะโรงพุทธศักราช2363ครั้งนี้ที่จริงไทยกับพม่าไม่ได้รบกันแต่พม่าได้ตระเตรียมการทุกอย่างที่จะยกกองทัพมาตีเมืองไทยไทยก็ได้ตระเตรียมการทุกอย่างที่จะรบกับพมา่าชั่วแต่มีเหตุเกิดขึ้นขัดขวางข้างฝ่ายพม่าเสียจึงไม่ได้ยกมาเรื่องราวครั้งนี้มีคดีในทางความรู้ไม่ควรจะงดเสีย จึงได้กล่าวไว้ด้วยแต่ไม่ได้นับเข้าลำดับในจำนวนการสงครามมืลเหตุที่เกิดเตรียมสงครามครั้งนี้เพราะเหตุการณ์มีขึ้นภายในเมืองพมา่าเองด้วยในตอนเมื่อพระเจ้าประดุงทรงชลามีสัญญาฟั่นเฟือนเกิดประสงค์จะบำเพ็ญเป็นศาสนูประถมพกเพื่อประโยชน์โพธิญาณทรงดำริจัดการต่างๆตามพระอธยาศัยเป็นต้นว่าแก้ไขข้อวัตรปฏิบัติ ของสงฆ์ขมลทนให้ประพฤติแปลกประหลาดต่างๆและให้จัดการสร้างพระมหาธาตุขึ้นที่เมืองเมงกุลองค์หนึ่งหมายจะไม่ให้มีพระเจดีย์สถานที่ไหนใหญ่โตเท่าทั่วทั้งโลกพระเจ้าประดุงจึงมอบราชการแผ่นดินให้พระมหาอุปราชาบังคับบัญชารักษาพระนครแทนพระองค์แล้วเสด็จออกไปตั้งพระปราประทับส่งอํานวยการสร้างพระมหาธาตุด้วยพระองค์เอง อยู่ที่เมืองเมงกุลให้กัะเกณฑ์ผู้คนพลเมืองในบรรดาหัวเมืองพม่ารามันและเมืองประเทศราชชาติต่างๆที่ขึ้นแก่พมา่าให้ผัดเปลี่ยนกันมาทำการสร้างพระมหาธาตุมีคนประจำทำงานอยู่นับด้วยหมื่นเสมอจึงเป็นเหตุให้ไร่บ้านพลเมืองเดือดร้อนทั่วไปจนพวกมอนซึ่งเรียกกันว่ามอนใหม่พากันอพยพมาอยู่เมืองไทยในรัชกาลที่สอง เมื่อปีกุลพุทธศักราช2,358อีกคราวหนึ่งมีจำนวนกว่า4,000 40, ก็พระถูกกักเกณฑ์ไปทำพระมหา,าธาตุนั้นเป็นเหตุในที่สุดเสนาบดีพมา่าปรึกษากันว่าใครบ้านพลเมืองเดือดร้อนระส่ำระสายนักเกรงจะเกิดเป็นกบฏขึ้นจึงคิดกลอุบายหาเหตุให้เกิดสงครามขึ้นกับเมืองมณีบุระให้พระเจ้าประดุงต้องไปส่งกังวลเสียด้วยการสงคราม จึงได้งดการสร้างพระมหาธาตุที่เมืองเมงกุลพระมหาธาตุนั้นยังค้างอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้ต่อมาไม่ช้านักพระเจ้าปดุงก็ประชวนสิ้นพระชนเมื่อปีถอกพุทธศักราช2362เดิมพระเจ้าปดุงตั้งจันกาสริยะอันเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่เป็นพระมหาอุปราชาแต่พระมหาอุปราชาสิ้นพระชนเสียก่อนพระเจ้าปดุง พระเจ้าปรดุงจึงตั้งจาักกายแมงราชนัดดาซึ่งเป็นโอรสองค์ใหญ่ของจันกาสุริยะให้เป็นพระมหาอุปราชาต่อมาเมื่อพระเจ้าปรดุงสิ้นพระชนจาักกายแมงจึงได้ครองราชสมบัตินับเป็นรัชกาลที่เจ็ดในราชวงศ์อลองพยาแล้วย้ายกลับไปตั้งเมืองอังวะเป็นราชธานีดังแต่ก่อนขณะเมื่อพระเจ้าจักกายแมงขึ้นครองเมืองพมา่า พระบ้านพลเมืองอยังไม่สิ้นระสำารด้วยเรื่องพระเจ้าประดุงเกณฑ์สร้างพระมหาธาตุถึงปีมะโรงพุทธศักราช2363พระเจ้าจักกายแมงได้ข่าวไปว่าในเมืองไทยเกิดอหิวาตกโรคผู้คนล้มตายระสำารมากเห็นเป็นโอกาสจึงให้เตรียมกองทัพหมายจะเข้ามาตีเมืองไทยให้ปรากฏกิจยศว,ว่าเข้มแข็งศึกสงคราม เหมือนกับพระเจ้าประดุงผู้เป็นพระอัยกาไพร่บ้านพลเมืองจะได้พากันยำเกรงในสมัยนั้นอังกฤษจัดตั้งเกาะหมากซึ่งเช่าไปจากพระยาไซบุรีขึ้นเป็นบ้านเมืองมีเรือเมืองพมา่าลงมาค้าขายถึงเกาะหมากเนือง,งและเวลานั้นพระยาไซปไปแงรันเกิดอริกับตนกูปัสนูน้องชายซึ่งได้เป็นพระยาอภัยนุราชเจ้าเมืองสตูล เจ้าพระยานครน้อยเข้าข้างพระยาอภัยนุราชเจ้าพระยาใสมีความโทม,มนัดขัดเคืองไทยพม่าได้ทราบผิดอันนี้จึงแต่งคนมาเกลี้ยก,กล่อมเจ้าพระยาใสเจ้าพระยาใสก็เอาใจออกหากรับจะช่วยพมา่าตีหัวเมืองไทยขึ้นไปทางข้างใต้อีกทางหนึ่งพระเจ้าจาักรกายแมงเห็นได้ทีจึงให้เกณฑ์นคนหัวเมืองพม่าและเมืองแปร ตลอดลงมาจนหัวเมืองมอนข้างฝ่ายใต้เข้าเป็นกองทัพให้หยุนยีมหาเสนาบดีเป็นแม่ทัพใหญ่หญญุ่นยีนรทาเป็นประลัดทัพมาตั้งประชุมพลและรวบรวมเสบียงอาหารไว้ที่เมืองมะตมะดูทํานองพระเจ้าจาักกายแมงคิดจะยกมาเองแต่ในพงศาวดาพรพมาร่าหาได้กล่าวชัดไม่ข่าวที่พมา่าเตรียมกองทัพครั้งนั้นทราบเข้ามาถึงกรุงเทพ เมื่อเดือน11ปีมะโรงพุทธศักราชส3 6 3ด้วยกองมอนอัธมาศที่ตะเวนด่างเข้าไปสืบสวนข่าวคราวในแดนพมา่าถึงแขวงเมืองเรข้างเหนือเมืองทวายจับได้ขุนนางพมา่าผู้เชิญตราลงมาเกณฑ์ทัพเมืองทวายจึงทราบว่าพม่าเตรียมกองทัพจะยกมาตีเมืองไทยก็โปรดให้เกณฑ์กองทัพจัดเป็นทัพใหญ่สี่ทัพแต่จำนวนผลเท่าใดหาปรากฏไม่ ในเชิงอาดเมืองเรนี้พม่าเรียกว่าเมืองเยกองทัพที่หนึ่งให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจ็ด,ดาบดินคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นแม่ทัพเสด็จไปตั้งรักษาเมืองกาญจนบุรีคอยต่อสู้กองทัพพม่าที่จะยกเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์กองทัพที่สองให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิโพลเสดคือกรมพระราชวังบวรในรัชกาลที่สาม เป็นแม่ทัพสเสด็จไปรักษาเมืองเพชรบุรีคอยต่อสู้พมา่าที่จะยกมาทางด่านสิงขรกองทัพที่หนึ่งที่สองที่กล่าวมานี้ยกออกจากกรุงเทพพร้อมกันเมื่อณวันศุกร์เดือนอ้ายขึ้นสิบคำ่ำเข้าใจว่ากองมอนพระยามหาโยธาทอรียเป็นกองหน้าของกองทัพที่หนึ่งและเกณฑ์กองทัพน้อยให้เจ้าพระยาวงศาสุรศักตั้งรักษาเมืองราชบุรีอีกกองหนึ่ง ด้วยในจดหมายเหตุกล่าวถึงสองกองนี้ในตอนต่อไปข้างหน้ากองทัพที่สามให้พระยากลาโหมราชเสนาเป็นแม่ทัพยกไปรักษาเมืองทลางกองทัพที่สี่ให้เจ้าพระยานครน้อยเวลานั้นยังเป็นแต่พระยานครเป็นแม่ทัพพระยาวิชิตนรงเป็นประหลัดทัพพระพง์นรินทรเป็นยกกระบาดทัพคอยต่อสู้ข่าศึก ที่จะยกมาตีหัวเมืองปักใต้ในเวลานั้นเรื่องเจ้าพระยาสายไปเข้ากับพมา่ายังไม่ปรากฏเปิดเผยแต่เห็นจะรู้ระแคะราคาอย่างไรอยู่บ้างแล้วจึงปรากฏในจุดหมายเหตุว่าโปรดให้พระยาสอนสําแดงคุมพลไปตั้งรักษาเมืองสงขาและให้พระยาพิชัยสงครามไปตั้งรักษาเมืองพัทลุงแล้วเกณฑ์นคนทั้งสองเมืองนั้นสมทบกัน ไปตั้งต่อเรือรบที่เมืองสตูลอีกกองหนึ่งการเหล่านี้เป็นส่วนระวังค่าศึกทางเมืองไซบุรีทั้งนั้นการที่ตระเตรียมต่อสู้พม่าครั้งนี้ยังไม่พบจุดหมายเหตุว่าทางหัวเมืองข้างเหนือตระเตรียมอย่างไรบ้างหรือไม่น่าเข้าใจว่าคงจะเกณฑ์กองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือไปตั้งรักษาที่เมืองตากระวังพม่าที่จะมาทางด่านแม่ละเมาด้วยอีกกองหนึ่ง ความปรากฏในพงศวดานพม่าว่าแม่ทัพพมา่าแต่งคนเข้ามาสอดแนมได้ความว่าไทยตรียมกองทัพไม่คอยต่อสู้อยู่ทุกทางพม่าก็ยั้งอยู่หายกเข้ามาไม่กองทัพไทยที่ยกไปตั้งขัดตาทัพครั้งนั้นตั้งอยู่จนเข้าปีมะเส็งพุทธศักราช2 3 6พมพม่าก็ไม่ยกมาให้สืบสวนได้ความว่าพม่าเป็นแต่คนเสบียงอาหาร มาขึ้นยุ้งฉางไว้ในแดนพมา่ายังไม่มีวี่แววว่าจะยกเข้ามาครั้งเข้าฤดูฝนพ้นเวลาที่ข้าศึกจะเดินกองทัพมาได้จึงโปรดให้กองทัพพระเจ้าลูกยาเธอกรมมาหมื่นเจษดาบดินและพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นศักดิโพลเสพกลับเข้ามากรุงเทพให้กองทัพเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์กับพระยามหาโยธารักษาการอยู่ จนกองทัพพระยากลาโหมราชเสนากลับมาถึงจึงโปรดให้พระยากลาโหมราชเสนาคุมพล8200รักษาอยู่ที่เมืองราชบุรีแห่งเดียวจนถึงฤดูแล้งปลายปีมะเส็งได้ความว่าพมา่าเลิอกกองทัพกลับไปหมดเหตุด้วยเมืองมณีบุระกำเริบขึ้นฝ่ายไทยก็เลิกการที่ตะเตรียมกองทัพทั้งปวงในปีมะเส็งนั้นได้ความปรากฏชัดว่า เจ้าพระยาใสปังแงรันไปเข้ากับพม่าด้วยตนกูม่อมน้องชายเจ้าพระยาใสมาฟ้องที่เมืองนครทางหนึ่งพระยาทลางจับได้ตัวทูตพม่ากับหนังสือรับสั่งของพระเจ้าจักรกายแมงมีถึงเจ้าพระยาใสส่งเข้ามาทางหนึ่งโปรดให้มีตาหาเจ้าพระยาใสมาแก้คดีเจ้าพระยาใสเลยตั้งแข็งเมืองจึงโปรดให้เจ้าพระยานครน้อย ยกกองทัพลงปตีเมืองไซบุรีตีได้เมื่อเดือนสาแรมแปดค่ำปีมะเส็งตรีศกนั้นเจ้าพระยาายหนีไปอาศัยในแดนอังกฤษจึงทรงตั้งให้พระพักดีบริลักษ์แสงบุตรเจ้าพระยานครน้อยเป็นพระยาไซต่อมาเรื่องตีเมืองไซยังมีข้อความพิสดารอยู่ในพระราชพงศาว,วดารรัชกาลที่สองนำมากล่าวในที่นี้ เฉพาะแต่ที่เนื่องด้วยเรื่องศึกพม่าครั้งนั้นพม่าเลิกทับกลับไปครั้งนั้นแล้วยังไม่สิ้นปรารถนาที่จะมาตีเมืองไทยต่อมาอีกสองปีถึงปีมาแม่พุทธศักราช2,366พระเจ้าจาักกายแมงให้ราชทูตไปเมืองยวนชวนพระเจ้าเวียดนามินมางให้ยกกองทัพยวนตีเมืองไทยขึ้นมาทางข้างใต้พระเจ้าจักกายแมงจะยกกองทัพพมา่า ตีเข้ามาทางตะวันตกให้พร้อมกันแตกยวนไม่เข้ากับพมา่ากับบอกความเข้ามาให้ไทยทราบต่อมาพระเจ้าจักรกายแมงไปติดทําสงครามทางเมืองมณีบุระเลยเกิดรบพุ่งกับอังกฤษจึงไม่ได้มีโอกาสที่จะมาปองร้ายแก่เมืองไทยต่อไปจบสงครามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งที่8ด